หมิวศิรินทร์พัฒน์พร้อมลงพื้นที่แก้ไขเร่งด่วนยาเสพติดอาชญากรรมน้ำท่วมหมิวศิรินทร์พัฒน์พร้อมลงพื้นที่แก้ไขเร่งด่วนยาเสพติดอาชญากรรมน้ำท่วมหมิวศิรินทร์พัฒน์กองประการว่าที่ส.ส.เขตบางกะปิวังทองหลางพรรคก้าวไกลอดีตนักแสดงและพิธีกรที่ผลการเลือกตั้งคืนที่ผ่านมาวันที่14พฤษภาคมเรียกว่ากวาดคะแนนชนะผู้สมัครคนอื่นแบบขาดลอยล่าสุดข่าวสดได้ต่อสายตรงเพื่อสอบถามความรู้สึกและการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขในเขตพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบมีอะไรบ้างหมิวศิรินทร์พัฒน์โดยหมิวเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่าจริงๆตอนแรกก็มีช่วงที่นำบ้างสูสีบ้างก็มีทีมงานมีทีมอาสาไปช่วยดูการนับคะแนนและส่งคะแนนเข้ามาคือบรรยากาศมันเหมือนในซีรีส์มันเหมือนในหนังมากเลยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันก็จะมีช่วงที่เรานำเยอะๆเหมือนกันก็ลุ้นตลอดทุกครั้งที่คะแนนเราเพิ่มเราก็จะดีใจมากๆแต่ตอนที่คะแนนโดนตีตื้นเราก็ลุ้นจนพอสุดท้ายเราเก็บคะแนนครบจากทุกหน่วยและดูคะแนนจากส่วนกลางก็หายเหนื่อยค่ะหมิวศิรินทร์พัฒน์มีหน่วยไหนมีทีท่าว่าจะมีปัญหาบ้างไหมไม่มีเลยเพราะว่าคะแนนค่อนข้างนำขาดเลยก็ชื่นใจนะกับทีมงานทุกคนที่พยายามลงพื้นที่นำนโยบายลงไปเดินหาเสียงกันไปบอกถึงความตั้งใจให้เขารู้ว่าเราตั้งใจที่จะทำอะไรมันสำฤทธิ์ผลแล้วและทีมงานทุกคนก็หายเหนื่อยหมิวเองก็ดีใจแต่หลังจากนี้ก็จะต้องทำงานให้หนักให้สมกับที่เขาฝากความหวังมาฝากความตั้งใจของเขามาให้เราทำงานหมิวศิรินทร์พัฒน์สิ่งแรกที่จะดำเนินการเลยหลังกกต.ประกาศรับรองส.คือเรื่องไหนบ้างมันเป็นโรดแมพของทางพรรคด้วยแต่ของเราเรื่องความตั้งใจที่บอกตลอดเลยคือเรื่องของการเข้าถึงการรักษาสุขภาพใจคือจะผลักดันเรื่องนี้และติดตามเรื่องที่ได้รับร้องเรียนในพื้นที่ซึ่งจริงๆมีเรื่องเร่งด่วนเยอะเช่นเรื่องยาเสพติดเรื่องอาชญากรรมเรื่องของน้ำท่วมและหลายๆบ้านมีผู้ป่วยติดเตียงในเขตที่ต้องรับผิดชอบเรื่องฟุตบาททำกินมีร้องเรียนมาไหมจริงๆตอนที่ลงพื้นที่ก็มีเห็นบ้างนะแต่ว่ายังไม่ได้รับการร้องเรียนเป็นเรื่องเข้ามาแต่ถามว่าที่เดินหาเสียงเห็นปัญหาไหมก็มีและมีเรื่องของประชากรแฝงที่ต่างชาติเข้ามาปักหลักทำกินซึ่งทับซ้อนกันกับคนในพื้นที่ค่ะซึ่งชาวบ้านฝากเรื่องนี้มาหมิวศิรินทร์พัฒน์สำนักงานจะต้องอยู่ตรงไหนตอนนี้เรื่องของศูนย์ประสานงานก็ต้องมีไว้แล้วไว้สำหรับให้ประชาชนมาร้องเรียนก็อยากหาเหมือนกันตอนแรกเราตั้งแล้วแต่ไม่ได้ใช้งานก็เลยเลิกใช้ไปก็คาดว่าเดี๋ยวจะหาใหม่ค่ะแต่ก็มีเรื่องน่ายินดีในฝั่งประชาธิปไตยคือคุณปุ้นตรีรัตน์สิริจันทโรภาสที่ลงพื้นที่มาตั้งแต่ปี2562เขาอยู่พื้นที่มาเขาได้รับฝากปัญหาของชาวบ้านมาหลายเรื่องคุณปุ้นติดต่อมาว่ายินดีที่จะส่งต่อปัญหานี้และยินดีร่วมแก้ไขไปพร้อมๆกันเพราะยังไงมันก็คือความตั้งใจที่เราอยากพัฒนาให้พื้นที่นี้มีปัญหาน้อยที่สุดและแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้หมดไปมากที่สุดค่ะมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ไม่ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะแต่ว่าสุดท้ายประโยชน์สูงสุดอยู่กับประชาชนถ้าเราทำงานร่วมกันมันก็ดีกว่าทำคนเดียวเตรียมตัวแนะนำตัวกับข้าราชการในพื้นที่เช่นสำนักงานเขตหรือยังเมื่อวานตอนที่ดูนับคะแนนก็ได้มีโอกาสเจอกับผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยก็ได้พูดฝากเนื้อฝากตัวไว้แล้วเพราะยังไงเราก็ต้องร่วมมือกันทำงานเพื่อจัดการปัญหาต่างๆที่ได้รับร้องเรียนขึ้นมาด้วยส่วนตัวตอนนี้มีความกังวลเรื่องอะไรไหมเรากลัวว่าจะทำงานได้ไม่ตรงตามมาตรฐานที่ตั้งไว้
หมิวเป็นคนตั้งมาตรฐานไว้ค่อนข้างสูงแต่ก็จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ค่ะ ดราม่าไม่จบทัวร์ลงอีกโบหลังเดือดคลิปกับก๊อตปมใกล้กันจนดูแคลนกระแสตีกลับไม่หยุดดราม่าไม่จบทัวร์ลงอีกโบเบญจวรรณหลังเดือดคลิปกับก๊อตจิรายุปมใกล้กันจนดูแคลนหลังดาราสาวร่ำไห้ถูกฝ่ายชายบอกเลิกไม่ทันตั้งตัวดราม่าต่อเนื่องไม่พักหลังชาวเน็ตแห่ขุดคลิปอดีตคู่รักจนกลายเป็นกระแสตีกลับโบเบญจวรรณอีกแถมบอกเข้าใจก๊อตจิรายุที่เคยพูดในรายการหนึ่งคำว่าใกล้กันจนดูแคลนหลังก๊อตใช้ตะเกียบของตัวเองคีบซาลาเปาป้อนสาวโบแต่สาวโบบอกว่าทุเรศเอาตะเกียบที่กินแล้วไม่เอาแล้วไอดอลไลท์ยูล่าสุดสาวโบจอดดราม่าไม่ได้พักโดนกระแสตีกลับอีกครั้งเพราะเจ้าตัวได้โพสต์คลิปขณะไปทานอาหารร้านหนึ่งเป็นเมนูผัดกะเพราที่เธอบอกว่าปกติไม่กินใบกะเพราแต่ที่เนี่ยกินเพราะอร่อยและยังมีช็อตสาวโบใช้ช้อนส่วนตัวตักน้ำซุปทั้งที่มีช้อนกลางด้วยทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ดราม่าถล่มแรงอีกรอบอาทิไม่กินช้อนเดียวกับแฟนแต่กินร่วมกับคนที่กินน้ำซุปโดยไม่ใช้ช้อนกลางใบกะเพรามันไม่เหมือนกันเหรอผมพอเข้าใจละเข้าใจความคิดก๊อตเลยเรื่องเยอะดีใจด้วยกับคุณก๊อตค่ะเป็นต้นเลี่ยงแผงคนแห่ซื้อเลขพรรคก้าวไกลลามถึงอายุพิธาลำดับนายกรัฐมนตรีเลี่ยงแผงคนแห่ซื้อเลขพรรคก้าวไกลลามถึงอายุพิธาลำดับนายกรัฐมนตรีฟีเวอร์ยันกระดาษเย็บมุมเป็นสีส้มลูกค้าซื้อทันทีไม่ดูเลขเมื่อเวลา 14:00 นวันที่15พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่นพบว่าคนนิยมหาซื้อเลขที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองกันคึกคักหลังสิ้นสุดการเลือกตั้งโดยเฉพาะเลขพรรคก้าวไกลรวมทั้งกระแสสีส้มหากสลากชุดใดมีกระดาษเย็บมุมเป็นสีส้มจะขายดีมากตลอดทั้งวันนางสาวสิริลักษณ์คำสุขอายุ59ปีแม่ค้าจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าเลขที่ขายดีคือ13 31และเลข30ตรงกับนายกรัฐมนตรีคนที่30ที่แผงขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่เช้ามาจนถึงขณะนี้ลูกค้ามาถามหาเยอะมากอีกทั้งเลขอายุนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลคืออายุ42ปีว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยขายดีจนเกลี้ยงแผงนอกจากนี้กระดาษสีส้มที่ใช้เย็บมุมสลากก็มีผลต่อการขายเช่นกันลูกค้าทุกคนต้องการแต่สีส้มเท่านั้นส่วนคนที่มาซื้อยังบอกว่าเลข22ไม่มีคนเอาหรอกจะมีคนซื้อแต่เลข31ทำให้บางแผงเลข22เหลือเยอะมากขณะที่เลขวันเลือกตั้งคือ14ก็มีคนมาถามหาบ้างเมื่อกระแสสีส้มมาแรงคงต้องใส่เสื้อสีส้มมาขายสลากแบบนี้ทุกวันแล้วด้านนายฉัตรชัยไพศาลรุ่งพนาอายุ43ปีพ่อค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะตามหาเลขเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งเลขวันเลือกตั้ง14 41เลขพรรคการเมืองต่างๆเลขนายกรัฐมนตรีคนที่30เป็นเลขขายดีอยู่ที่แผงหมดไปก่อนวันเลือกตั้งส่วนมากลูกค้ามาถามหาแต่เลข3ตัวถ้าไม่ได้เลขตรงๆตามที่หาก็ไม่ซื้อเลขงวดนี้ขายยากเพราะอยู่ในช่วงเปิดเทอมของนักเรียนผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเยอะต้องเก็บเงินไว้ไปจ่ายค่าเทอมซื้อชุดนักเรียนค่าหนังสือมีผลทำให้สลากงวดนี้ขายค่อนข้างยากยังเหลือเยอะขายออกแต่เลขดังๆนายฉัตรชัยกล่าวThank you.